ินล้านอำเภอขานุวรสุรีจังหวัดกำแพงเพชรจ้าใจเย็นโกโก้เฮ้ยรายการโฆษณาของเรานะครับที่หนูสงครามเพลงเงินล้านหน้าที่ของชลบุรีจบไปแล้วนะฮะต่อไปเป็นหน้าที่ของกำแพงเพชรกำแพงเพชรครับเดี๋ยวก่อนอื่นไปคุยกับทางฝั่งกำแพงเพชรนะฮะว่าหนักใจหรือไม่นะครับคุณธวัชเลิกรายครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับก็ไม่หนักใจครับวันนี้เราเตรียมตัวมาสู้เต็มร้อยสู้เต็มร้อยนะพี่นะมีอะไรอยากจะพูดกับน้องก๊อฟไหมครับพี่น้องก๊อฟเนี่ยเป็นเพชรเม็ดงามน้ำหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรครับแล้วก็จะเป็นเพชรเม็ดงามเพชรหนึ่งในประเทศไทยต่อไปอ่ะน้องก๊อฟเชิญครับก็ชอบอย่างต้องสิว่ายเต้นไหมตื่นเต้นไหมหนูไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ไม่ค่อยตื่นเต้นโอเคขอให้โชคดีเลยวันนี้ทำเต็มที่วันนี้เตรียมเพลงอะไรมาร้องครับฝนซาฟ้าใสค่ะฝนซาฟ้าใสของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์พุ่มพวงดวงจันทร์นะฮะทำไมเลือกเพลงนี้ครับไปแกะมาโดยเฉพาะไปแกะมาโดยเฉพาะเลยไปแกะมาโดยเฉพาะเลยเนื้อเพลงเข้ากับตัวเองด้วยค่ะโอเคฮะขอให้โชคดีครับฝนซาฟ้าใสจากน้องก๊อฟกำแพงเพชรครับเชิญมองกระจกเงาเห็นใบหน้าเราใจเทปแล้วมาเก็บนักร้องแถวนี้อ่ะเดี๋ยวผมถามนิดนึงนะผมถามคุณนิดนึงว่าฟังน้องเขาร้องแล้วเหมือนที่ท่านเขาบอกไหมเขาคุยไว้ได้แบบคุยได้เลยอะค่ะคุยได้
เกินจริงเลยใช่ไหมไม่ได้เกินจริงโอเคอภัยให้มาสกินแหมขี้คุยนึกในใจว่าไม่ความรู้สึกว่าไปอิตาลีคุยจังเลยแต่พอฟังร้องพอฟังแล้วโอ้มันใช่มันใช่โอ้ยน้องเป็นคนมีสมาธิมากแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องแล้วเนี่ยมันต้องเอื้อนให้ถึงอะแล้วห้องของเพลงเนี่ยในการเอื้อนคือเขาเอื้อนไม่ล้นแล้วก็ไม่เหลื่อมจังหวะเขามีห้องปุ๊บน้องเขากลมกล่อมได้สวยมากในการเล่นลูกคอหรือว่าดึงเสียงให้ไปอยู่ตรงนั้นฝนตกลงมาหน้าบ่าทั่วไปไหลจังบึงน้องกบเพียก็ร้องดังระงมไรฝนสาฟ้าสากระจายเขามาเต็มทุกลิมิตเลยเขามาแบบเต็มเพดานเต็มเพดานเต็มเพดานถ้ามีร้อยให้200จริงจริงป๋าเฮ้ยเดี๋ยวถ้ามีร้อยให้200ครับไม่ยืมนะบอกได้เลยว่ารักเลยอ่ะรักเลยรักเลยรักเลยโอ้ขอบคุณมากผมฟังน้องไอซ์ก่อนบอกว่าเหมือนจะได้เข้าชิงมีคุณสมบัติแต่ว่าน้องกอล์ฟไม่หวั่นไหวขึ้นมาทีหลังตอนนั้นไอซ์ครับทำได้ดีแต่ว่ากอล์ฟก็ทำได้ดีแบบตามมาตรฐานหนักใจครับกรรมการผมบอกว่าหนักใจแน่นอนแล้วที่เหนือกว่านอกจากเรื่องของการแหล่สมาธิวันนี้สมาธินิ่งมากออกมาถามว่าตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นด้วยไม่ตื่นเต้นด้วยนะโอเควันนี้เราตัดสินแบบโยนหัวก้อยได้ไหมอ่ะไม่ได้ต้องให้คะแนนยากมากเลยยากมากนะโอ้โหว่าไอซ์ก็ทำได้ดีก๊อฟก็ทำได้ดีถ้าหนูเป็นก๊อฟนะถ้าหนูเป็นก๊อฟนะหนูคงจะบอกว่าตื่นเต้นหรือว่าแบบสั่นเครือควบคุมคอนโทรลตัวเองไม่ได้นะแต่นี่เขาเหมือนพระอิฐพระปูนมากนิ่งไม่หวั่นไหวพี่อยากให้เสียงแบบเนี้ยอยู่ในวงการเพลงไปนานๆเหมือนพวกแล้วครับพี่เหมือนเจ้าดูพี่ว่าวันนี้นะพี่ทั้ง5คนตัดสินลำบากมากเพราะวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรติก๊อปเหมือนกันครับเพอร์เฟคครับเหมือนกันเอาอีกแล้วประทับใจประทับใจถูกใจวันนี้ถูกใจมากน้องก๊อปเนี่ยร้องมาเนี่ยพี่ต้องบอกว่าพี่เชื่อสิ่งที่น้องก๊อปเล่านั่นหมายความว่าน้องก๊อปสามารถที่จะดึงอารมณ์ของพี่เนี่ยไปร่วมกับอารมณ์ที่น้องก๊อปถ่ายทอดมาได้อันนี้คือสุดยอดมากนะครับต้องบอกได้อย่างเดียวว่าเลียบ่อยเก่าเลียบ่อยเก่าแปลว่าเอื้อมไม่ถึงทำไมเอื้อมไม่ถึงเพราะว่ามันสุดยอดใครๆก็ชมโอ้มีที่ข้อติเหรอต้องติสักนิดนึงสักหน่อยเชิญเชิญเชิญขอติจริงๆนะครับไอ้มือซ้ายที่เวลายืนร้องแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยปั้นงวงเหรอปั้นงวงมันเหมือนกับเห็นมาตั้งแต่เด็กมั้งคือเห็นก็ประกวดแล้วเขาก็จะยกมือกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นความรู้สึกส่วนตัวว่าพอเห็นปั๊บมันเหมือนกับแหมทำไมต้องเบสิกหรือแบบท่ามาตรฐานอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับนอกนั้นแล้วที่เหลือคือคำชมคือแค่ท่าทางเนี่ยคือติดแค่มือเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะตัดคะแนนนะเป็นว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวน้องให้คำชมคำชมอยากบอกว่าน้องก๊อฟไม่ได้ทำให้ผมหรือกรรมการท่านอื่นๆที่ได้ฟังตั้งแต่ครั้งที่แล้วแปลกใจเลยเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยผมจำได้ว่าผมเคยบอกไว้ว่าน้องก๊อฟเป็นคนที่ร้องเพลงละเอียดมากการเนี่ยทุกวรรคมันละเอียดมากวันนี้ก็เหมือนกันเหมือนที่ไฮบอกว่าเวลาเขาเอื้อนขึ้นไปเนี่ยเขาใช้ทุกสิ่งทุกอย่างได้สมบูรณ์กลมกล่อมมากส่วนตัวผมบอกว่ามันเป็นการตัดสินที่ยากจริงๆแต่ถ้าเรามองถึงเหนือฟ้ายังมีฟ้าเนี่ยผมขอมอบคำนี้ให้กับน้องก๊อฟครับเมื่อกี้ก่อนน้องก๊อฟจะร้องเพลงเราก็สงห่วงน้องก๊อฟเหมือนกันนะว่าโอ้จะกลัวจะตื่นเต้นกลัวจะเป็นอะไรยังไงแต่ว่าตอนนี้ผมว่าเหมือนทั้งคู่เลยนะออกหัวก็ได้ออกก้อยก็ได้เลยนะเพราะตอนนี้คะแนนเท่ากันด้วยอยู่ที่2คนนี้แหละไอ้หรือก๊อฟนะฮะจะพาจังหวัดชลบุรีหรือกำแพงเพชรเข้า
ู่เงินล้านจาก AS 3G ช่วงหน้าครับ